หมายเรียกหมายจับนี่เข้าไปเรียกคนธรรมดาใช่ไหมถ้าระดับพลตำรวจเอกแล้วต้องไม่ใช้ใช่ไหมครับหรือยังไงฮะท่านวิรุฒมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะว่าเรียกยากเรียกเย็นนะฮะถ้าที่ชาวบ้านแล้วก็ง่ายเลยจับเลยคืออันนี้ก็เป็นปัญหานะฮะกระบวนการยุติธรรมอาญาของไทยในชั้นสอบสวนนะฮะที่มันวิปริตวิปลาสนะฮะละล้าละลังกันนะฮะมันกฎหมายเขาเขียนไว้ยังไงอ่ะท่านวิรุฒอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมถึงปฏิบัติได้ไม่เหมือนกันได้ระหว่างประชาชนกับตำรวจเอกมันมีสองส่วนเนี่ยเรื่องความผิดทางวินัยเนี่ยนะฮะมันมีความผิดทางวินัยในส่วนของทหารตำรวจเนี่ยเขาจะถือว่าในการสอบสวนความผิดวินัยเนี่ยนะฮะผู้มียศต่ำกว่าจะสอบผู้มียศสูงกว่าไม่ได้ต้องมียศเท่ากันหรือสูงกว่าเป็นอย่างต่ำนะฮะแต่ในเรื่องความผิดอาญามันไม่มีนะฮะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาต่างๆมากมายเป็นร้อยเป็นพันฉบับเนี่ยรวมไปถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความผิดเขาไม่ได้แยกแยะชั้นยศหรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคลอะไรเอาไว้นะครับหมายว่าถ้าพลตำรวจเอกทำผิดตำรวจพนักงานสอบสวนยศแค่พันตำรวจโทน้อยๆก็ต้องสอบได้เพราะว่าเขามีอำนาจตามการสอบสวนตามกฎหมายเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดหรอกครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยตราบใดที่ระบบตำรวจเรายังอยู่ในวัฒนธรรมชั้นยศนะฮะระบบการปกครองตามชั้นยศแบบทหารมีวินัยแบบทหารเนี่ยมันก็เกิดความหวาดหวั่นในเรื่องชั้นยศกันอยู่ในข้อเท็จจริงของการปฏิบัติพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจมากนะครับร้อยตำรวจตีจบใหม่มา3วันนี่ก็มีอำนาจออกหมายเรียกทุกชั้นยศเลยนะฮะทุกคนเลยนะฮะแต่ในการปฏิบัติจริงก็อาจจะมีปัญหาว่าเฮ้ยคนถูกกล่าวหาเป็นถึงพลโทใช่ไหมเองไม่มารายงานข้าอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆไม่มีในกฎหมายนะการที่ประชาชนถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยตำรวจเขาจะออกหมายเรียกเขาจะออกหมายจับขั้นตอนมันต้องเป็นประมาณไหนยังไงอ่ะคือการออกหมายเรียกนะฮะการออกหมายจับคนเนี่ยนะฮะการแจ้งข้อหานี่ก็เป็นไปตามบทบัญญัติว่าในปวิอาญานะครับของปวิอาญานะมีพยานหลักฐานตามสมควรนะฮะถ้ามีโทษต่ำกว่าจำคุกต่ำกว่า3ปีลงมานะฮะต้องออกหมายเรียกก่อนนะฮะนะแต่ถ้ามีโทษเกินจำคุกเกิน3ปีขึ้นไปไม่ต้องออกหมายเรียกก่อนก็ได้ออกหมายจับเลยก็ได้บางกรณีมีความผิดมีอัตราโทษจำคุกเกิน3ปีขึ้นไปแต่ศาลอาจจะเห็นว่าไม่น่าจะออกหมายจับนะไปออกหมายเรียกก่อนศาลก็ทำได้ศาลก็มีหน้าพลตำรวจเอกบอกว่าหมายเรียกเหรไม่รู้ผมไม่เจอเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าหมายเรียกชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า อันนี้มีสิทธิ์ตรวจกลับได้ด้วยเหรอครับไม่มีนะฮะพูดตรงไปตรงมาก็ไม่มีหรอกครับหมายเรียกไม่ชอบก็ไปว่าอันทีหลังแต่ตอนนี้ผมก็แปลกใจว่าตำรวจคนที่ไปส่งหมายเนี่ยคือท้องที่สน.ทุ่งสองห้องเนี่ยเมื่อไม่พบนะฮะมีผู้รับอย่างบ้านนั้นก็ปิดหมายสิฮะตามข่าวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปิดเขาก็ถือหมายกลับไปเพราะว่าไม่เจอแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าไม่เจอทำไงฮะก็ดูเป็นเรื่องชวนสนุกในทางกฎหมายสำหรับประชาชนอยู่นะฮะมันดี